จากที่ทองคําก็เราบูลิตมาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีเนาะแล้วก็ปีนี้ก็เยโทเดทที่เราคุยกันตอนนี้ก็คือบวกไปเยโทเดทประมาณเอ่อ20%แะครับแล้วก็ฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าจากนี้ไปจนถึงปลายปีเนี้ให้มองอยังไงเอ่อมองอย่างนี้ครับเอ่อรูปแบบของทองคำเนี่ยเป็นคอนติเนวัตเบรกเบรกเบรกดาเอ่อเป็นเป็นคอนติเนวตเบรกอัพขึ้นมาเรียบร้อยตั้งแต่ บริเวณอตอนต้นปีนะครับที่ทะลุ2,100เหรียญขึ้นมาและและทองคำเนี่ยได้ทำการเบรกเอ่อทำการรูปแบบคอลเลคชันเฟดนิดหนึ่งนะครับตรงตรง,ตรงบริเวณที่ประมาณน mm ัก hmm. สเดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเคุยกันเนี่ยครับเนี่ยทำเป็นรูปแบบของเอ่อคอนติเนียร์อาร์ดดับเบิลบอททมนะครับแล้วก็แล้วก็รูปแบบถ้าเกิดแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ ส่วนใหญ่เนี่ยการเบรกก็คือจะเป็นประมาณนี้ครับอย่างน้อยเนี่ยที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือ,อ,อพอดีเลยเลยชาร์จขึ้นไป่เดี๋ยวผมจะปรับให้ก็คือ2007นเนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดลองวัดขึ้นมาจากบริเวณที่เบรกเมื่อเมื่อวานนะครับก็จะกลายเป็นประมาณสัก2 0 0 0 2 8 0 0ดร้อยถึง2,900เรอเหรียญนะครับอันนี้คือ,อ,อภายในปีนี้ที่เราคาดว่าจะได้เห็นนะครับฉะนั้น สิ่งสิ่งนี้ก็ต้องจับตามองครับเพราถือว่าเป็นแอสเซทที่ร้อนแรงที่สุดและในบรรดาแอสเซททั้งหมดที่ที่ยกเว้นถ้าเป็นตลาดหุ้นดาวโจนอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าอันนี้ก็ฮอต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 ไม่แพ้กันครับยูทูเดียตยี่สิเปอร์เซ็นก็ไม่ได้ห่างง่ายๆครับอืมโอ้แต่ค่างเงินบาทก็หักหัวลงมาเยอะพอสมควรนะครับพี่หมอวินหาคนที่ลงเงนนล่าครับยังไงตามต<ใ>นดอลลาที่ ที่อ่อนนะครับทองคําก็ขึ้นแล้วก็ตัวค่างเงินบาทก็แข่งค่าขึ้นจะเห็นว่าตัวทองคําถ้าเป็นเทอมบาทเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นเยอะเท่าไหร่ย hmm. วันนี้บวกมาละสามร้อยห้าสิบาทตอนเช้าบวกห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เราคุยกันอยู่ก็อาจจะบวกสักกับตีกลับมาแล้วอาจจะบวกสักห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นดูถ้าไปดูค่างเงินบาทก็อาจจะอยู่ในโซนแข็งค่าครับแต่ถ้าถ้าพูดตามจริงๆคือ บาทโอกาสที่จะแข่งค่าไปกว่านี้เยอะๆก็กลําบากครับเพราะว่ามี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 แนวมีแนวรับที่สําคัญเหมือนกันตรงไวเวณทักสามสิบห้าจุดห้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เป็นแนวรับที่สําคัญตรงไวเวณนี้เหมือนกันครับก็อาจจะอาจจะแข่งค่ากว่านี้ได้เยอะๆก็ลําบากครับแต่ก็ยังเป็นไซด์เวัาอยู่ดีครับก็คือในเทอมนเนี่ยอ่อนค่าอยู่ดีอ่า ครับอ่างั้นแปลว่าจริงๆมันก็มีโอกาสที่จะเอื้อทองคํานะครับเอ่อายถึงถ้าถ้าจะลงทุนนะครับก็อาจจะสองเด้งเลยคือทองคาในตลาดโลกก็ยังเป็นขาขึ้นนะครับอันนี้ตัวค่าเงินก็ยังมีโอกาสที่จะยังอยู่ในเทรนของการอ่อนค่านะครับเอ่อแต่ทีนี้ถ้าถ้าเป็นในมุมของการลงทุนอย่างรอบนี้ที่มันขึ้นมารอบใหม่เนี่ยอันนี้น่าจะน่าจะมองยาวๆได้ไหมครับหรือว่ามองได้แค่ปีนี้พี่หมอวินมองไงมันถือได้ลันเคนได้ยาวๆเลยไหมครับ ยาวๆผมก็ยังรูปแบบเหมือนเดิมนะครับอ่าเราไม่ให้ดูรูปแบบของ w e e k l y Char t นะครับจะเป็นรูปแบบของ the, เอเอพูดหลายรอบแล้วก็คือเป็นรูปแบบของ Cup and h a n d l e ขนาดใหญ่นะทำมา10ปีนะครับแล้วก็เพิ่งเบรกมาประมาณแค่ประมาณแค่ประมาณเจดเดือนแค่นั้นเองฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่ทองคำเนี่ยยังโอกาสที่จะขึ้นไปเอ่อคอมพลของรูปแบบ Cup and h a n d l e เนี่ย ยังมีอีกยาวไกลครับยังยังยังอันนี้เราทำกราฟของคับแอนด์แฮนเดิลให้ดูอีกรอบหนึ่งเนาะอ่ะอย่างเงี้ยโอกาสที่คับแอนด์แฮนเดิลจะลากขึ้นไปเริเวณเนี้ยนะครับประมาณซักสามพันหนึ่งถึงสามพเหรียญต่อออนเนี่ย mm hmm. ก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้อีกนะครับอันนี้คือรูปแบบของเทคนิคล้วนๆนะครับเออฉะนั้นเนี่ยทองคำตรงนี้เนี่ยก็คือมากางทางแล้วอาจจะไม่ใช่ เหมือนต้นทางที่เราคุยกันตั้งแต่ต้นปีนะครับเพราะว่าวันนี้เยทูเดียก็บวกยี่สิเปอร์เซนฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะขึ้นไปกว่าน,นี้อีกอกอีกอีกกประมาณสักประมาณแปดเก้าร้อยเหรียญหรือเกือบเกือบพันเหรียญเนี่ยก็ยังมีโอกาสครับอืมเพียงแต่ว่าระหว่างทางก็อาจจะอาจจะมีเวี่ยงบ้างนะฮะตามจังหวะใช่ใช่ออโอกาสระหว่างทางก็เหมือนสามเดือนที่ผ่านมาครับก็คนที่ใจไม่แข็งพอก็หรือไม่ใช่เงินเย็นก็อาจจะ ค่อนข้างกังวลใจนิดนึงครับสําหรับทองคําแต่ก็ถือว่าการเหวี่ยงของทองคําก็ถือว่าเหวี่ยงประมาณทักสิบเปอร์เซ็นตเนาะเออก็คือพีคสองพันห้าสองพันสี่ห้าสิบแล้วก็ลงมาแล้วสองพันสามอะไรอย่างเงี้ยครับอืมก็ประมาณมก็ประมาณนี้ครับครับอ่าสาหรับคนที่มีของอยู่แล้วก็ยินดีด้วยนะครับเพราะยังไงตอนนี้ก็น่าจะหลุดดอยกันหมดแล้วนะครับอ่าแต่ถ้าสมมติคนที่ไม่มีของแล้วจะหาจังหวะเข้ามันจะมีเทคนิคยังไงบ้างครับพี่หมอ โอ้ห oh, คนที่ไม่มีของเลยเหรอครับอืมอคนที่ไม่มีรอปรับฐานรอบใหม่คนที่ไม่มีของเลยก็อาจจะต้องรอปรับฐานบ้างครับเออเพราะว่าตอนนี้อยู่ในตอนนี้ทองกําลังเอ,อ่อแรดี้อยู่นะก็อาจจะรอปรับรอปรับฐานบ้างครับหรือถ้าเกิดไม่มีเลยอาจจะเข้าสักสิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นตในส่วนที่เราอยากจะเข้าไปก่อนก็ได้ครับแล้วที่เหลือเราค่อยหาทางเข้าอีกทีหนึ่งครับ อืมครับเนี่ยคุณพันเซลบอกว่ากำลังหน้ามืดอยู่ค่ะพึ่งชอ็อตไปอ๋อทองทองเป็นขาขึ้นนะครับไม่ไม่ไม่เหมาะกับการไม่เหมาะกับการอเกนเอในการในการฝั่งขาขาชอ็อตครับ